สวัสดีครับสวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับผมวันนี้เราก็มาพบกันอีกวันหนึ่งแล้วนะครับพระสมเด็จองค์คล้ายๆกับ25ล้านนะมาเรียนรู้กันแล้วนอกเหนือจากนั้นก็คือเมื่อวานนี้ผมได้ทำคลิปของพระวัดเงินของเตยนะนี่พิมพ์พระประธานเนี่ยนะครับแล้วจะมาเปรียบเทียบกับอินโดจีน85นะครับว่าเอ๊ะทำไม2องค์เนี่ยถึงมีกระบวนการผลิตที่เหมือนกันนะครับเพื่อจะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับอ้อเดี๋ยวใครที่อยากได้พระพ่อพินวัดอุบลนะครับมีชุดพิเศษให้นะครับมีเนื้อผงแล้วก็มีพระหล่อครึ่งซีกนะครับมะเนี่ยกับยันดวงพระพุทธเจ้านะนี่แผ่นยันของหลวงพ่อพินนะครับถ้าใครสนใจนะชุดนี้ 5,000 นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี้เรามาดูเรื่องของเนื้อตะกั่วก่อนนะครับเนื้อตะกั่วก่อนอึ๊บพระเนื้อตะกั่วเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นตะกั่วถ้ำชาอะไรก็คือมันมาจากกระป๋องชานะครับในยุคก่อน 2,500 เนี่ยที่คนสมัยก่อนเนี่ยเขานิยมชงชาดื่มโดยเฉพาะพระเถระหรือว่าพระชั้นผู้ใหญ่นะครับจะนิยมดื่มชานะครับคือในเครื่องตำแหน่งนะครับก็จะมีชุดชาของพระชั้นผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะครับอันนี้พอเราดูเนี่ยนะครับเพื่อนๆตะกั่วเนี่ยเป็นตะกั่วก่อน 2,500 นะก็คือที่ผมบอกเป็นตะกั่ว 2,500 เพราะว่านี่คือเนื้อตะกั่วพระสมเด็จเนื้อชินตะกั่วของหลวงปู่นาคนะครับเราเอาเทียบกับ25พุทธศตวรรษแล้วอะตะกั่วนี้จะเก่ากว่าของพระ25พุทธศตวรรษใช่ไหมครับเห็นไหมแล้วที่ผมเรียนให้ทราบก่อนหน้านี้ก็คือว่าเราลองหาตะกรุดเก่านะหาตะกรุดเก่าที่เป็นตะกรุดตะกั่วเนี่ยนะแล้วมาไว้เทียบดูแล้วเราก็จะรู้ว่าอ้อนี่คือตะกั่วที่มีอายุเกิน 60-70 ปีเหรียญครับท่านประเมินแสงแก้วบอกว่าเหรียญปลอดภัยหลวงพ่อสว่างวัดคหบดีรับจากท่านมีประสบการณ์น่าเห็นไหมครับถ้าเราอยากจะรู้นะว่าพระองค์ไหนดีเราต้องถามคนที่เขามีประสบการณ์ได้ใช้ใช่ไหมเขาก็จะตอบได้และประสบการณ์แบบนี้เนี่ยมันมีแล้วเราก็อยากจะบอกต่อใช่ไหมเนี่ยมันถึงเป็นที่มาของพระยอดนิยมนะครับสวัสดีครับท่านนิวัฒน์สวัสดีครับท่านนองและท่านสาครนิวสวัสดีครับอันนี้เรารู้แล้วนะผมตั้งไว้ว่าเป็นหลวงปู่นาคก็ตีว่า2495นะเอา2495เป็นตัวตั้งแล้วทีนี้ผมมีเนื้อตะกั่วอีกองค์นึงเนี่ยนะครับพิมพ์นี้เราไม่รู้ว่าที่ไหนนะครับเพราะว่าลักษณะแบบนี้มีเยอะมากนะเพื่อนดูว่าแบบไหนเก่ากว่ากันนะแบบไหนเก่ากว่ากันแล้วมีตะกั่วอีกอันหนึ่งนี่ตะกั่วแบบนี้ถ้าเราไม่รู้นะสมมุตินะสมมุติว่าเราไม่รู้ว่าที่ไหนเรามาวางเทียบกันนี่
มาวางเทียบกันแบบนี้อันเนี้ยเรารู้แล้ว2495แต่อันเนี้ยกับเนี้ยเพื่อนๆว่ามันเข้ากันไหมเห็นไหมพอวางอย่างเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าเนี่ยมันดูใหม่กว่าแบบนี้นะใช่ไหมแต่แบบเนี้ยดูเก่ากว่านี้นะใช่ไหมเพราะฉะนั้นแค่ตาเปล่าเนี่ยเพื่อนๆจะรู้ได้ไหมถ้าเราฝึกดูเนื้อตะกั่วแบบนี้เนี่ยเราสามารถจะไปหาพระของใครได้ไปหาพระของหลวงพ่อเดิมได้ไปหาพระของหลวงปู่สุขได้ใช่ไหมครับนะแล้วพอมาดูองค์พระเนี่ยพระกิ่งใช่ไหมนะตะกั่วมันลึกกว่านะเห็นไหมความเก่าของเนื้อตะกั่วแล้วสิ่งสำคัญก็คือว่าถ้าเป็นของแท้มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการเกิดสนิมนะครับสนิมเนี่ยมันจะเกิดจากในเนื้อแล้วก็ทะลุออกมาใช่ไหมมันเรียกว่าระเบิดออกมาจากข้างในใช่ไหมเมื่อเราเห็นแบบนี้เนี่ยผมเรียนให้ทราบแล้วนะว่าพระที่สร้างก่อนปี2500เนี่ยไม่มีเก๋เมื่อไม่มีเก๋เนี่ยเพื่อนๆก็สบายใจได้แล้วใช่ไหมไม่มีเก๋เพื่อนๆก็สบายใจได้แล้วใช่ไหมว่าเห็นไหมถ้าเรายังไม่มั่นใจใช่ไหมเราก็เก็บเอาไว้ก่อนแต่ที่แน่ๆเรามีองค์กลางเนี่ยองค์กลางเนี่ย95เนี่ยแล้วพอมาเป็นองค์เนี้ยเพื่อนดูสิเนื้อตะกั่วแบบนี้เนี่ยมันถึงหลวงพ่อปั้นวัดโพทะเลเลยนะไอ้หลวงพ่อแก้ววัดโพทะเลเลยนะเนื้อตะกั่วแบบนี้เห็นไหมแล้วพอมาเจอตะกั่วแบบนี้เห็นไหมนี่สุดนะนะองค์นี้เทียบกับองค์นี้แล้วองนี้อ่อนกว่าองนี้เข้มกว่าออกสนิมแดงไปแล้วเห็นไหมแล้วเห็นไหมว่าถ้าเรามีการเปรียบเทียบแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเข้าใจได้ง่ายใช่ไหมว่าไอ้ความเก่าเนี่ยคือพระแท้เนี่ยเขาจะไม่สกปรกนะครับเพื่อนๆ เลือกได้เนี่ยเวลาเพื่อนๆจะไปเดินเช่าเดินหาเนี่ยเลือกดูพระที่สะอาดแล้วก็การสร้างเขาเนี่ยจะวิจิตรประณีตบรรจงเขาไม่ได้ทำช่วยๆนะครับคือพระที่ถอดหรือว่าพระที่ล้อพิมพ์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะสุกเอาเผากินอ่ะมันจะไม่มีความงดงามอ่ะเห็นไหมนี่คือพื้นฐานเบื้องต้นใช่ไหมในการที่จะดูพระเนื้อชินเนื้อตะกั่วเนี่ยนะพอเรามีของเนี่ยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบหาตะกุดที่เป็นตะกั่วเอามาเทียบดูแล้วเราก็ตั้งค่าอายุเอาไว้เอาสิ่งที่เรารู้เมื่อเรารู้แล้วมันสามารถจะทำให้เราเข้าใจได้โดยง่ายนะครับแล้วพอมาเนื้อเนี่ยผมยังดูว่าเป็นของเล่นนะครับองค์นี้ผมยังดูว่าเป็นของเล่นแต่พอมาส่องดูแล้วมันก็น่าสนใจนะเห็นไหมก็น่าสนใจนะเ
ราะว่าลักษณะของพิมพ์เนี่ยการสร้างงานเนี่ยเป็นพระยุคอยุธยานะครับลักษณะของพระเป็นพระยุคอยุธยาแต่ทีนี้ว่าไอ้สิ่งที่จะทำให้เรายังสงสัยอยู่อ่ะก็คือว่าสภาพเขาดีอ่ะใช่ไหมแล้วแต่ผมบอกอย่างหนึ่งนะว่าถ้าเป็นการทำนะครับเป็นการพรางเก่าเนี่ยไอ้พวกไขพวกคาบพวกนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับการเอามาโปะใช่ไหมแต่ถ้ามันมีการระเบิดมาจากข้างในอ่ะใช่ไหมถ้ามีการระเบิดมาจากข้างในเนี่ยมันถือว่าธรรมชาติมันสร้างขึ้นมานะครับเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยเราสามารถเอาเก็บไว้เป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้ใช่ไหมถ้าเพื่อนๆ เจอเนี่ยหลักสิบหลักร้อยนะมันคุ้มค่าที่จะเอามาเรียนรู้แล้วเราสามารถเปรียบเทียบได้เห็นไหมว่าไอ้เนื้อเดิมๆของเขาเนี่ยมันน่าสนใจนะใช่ไหมครับมันน่าสนใจแล้วทีนี้ผมไปได้แบบนี้มานะเขาเรียกว่าพระสุมระฆังใช่ไหมสุมอรัญยิกพิษณุโลกเป็นเนื้ออะไรเราไม่รู้แต่เราเห็นแบบนี้เราคิดว่าเป็นพระเก่าแน่เลยนะถ้ามันไม่แพงมากนักก็เอามาเป็นวัสดุในการเรียนรู้นะดูกระบวนการผลิตสิ่งนี้เนี่ยผมเรียนจากอาจารย์วรนาถนะครับที่ว่าเห็นไหมการตัดเนี่ยเขาใช้สิวตัดนะพระโบราณเนี่ยนะเขาใช้สิวตัดมันมันเข้าท่าหนึ่งละแล้วสองก็คือว่าไอผิวของเขาเนี่ยถูกสนิมกัดออกไปไอส่วนที่เคยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะผิวประหลอดเนี่ยนะมันถูกสนิมกัดก่อนออกไปเห็นไหมว่าพระเก่าเนี่ยไม่ได้ดูยากนะครับแต่ที่ดูยากเพราะว่าเราถูกหลอกมาทั้งชีวิตคือถ้าเราได้เปรียบเทียบแล้วก็ได้อะไรอ่ะได้ทำความเข้าใจอ่ะว่าของเก่าเนี่ยมันทำปลอมไม่เหมือนอ่ะทำยังไงก็ไม่เหมือนเพราะว่าเรื่องของอายุนะแล้วก็เรื่องของการเกิดคราบต่างๆเนี่ยมันต้องอาศัยระยะเวลาใช่ไหมครับแล้วมีคำถามที่หลายๆคนก็ยังสงสัยอยู่ก็คือเรื่องว่าถ้าพระแท้แต่มีคราบแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วถ้าเราไปล้างออกพระองค์นั้นยังเป็นพระแท้อยู่หรือเปล่าเพื่อนๆลองตอบคำถามนี้ดูนะคราบพวกนี้เนี่ยถ้าล้างออกแล้วเนี่ยพระองค์นี้ยังจะเป็นพระแท้อยู่หรือว่าเป็นพระไม่แท้แล้วนะครับเห็นไหมเพื่อนๆดูว่าธรรมชาติการสร้างพระเนี่ยตามประวัตินะที่เขาเขียนกันแล้วก็ก๊อปกันมาเขาบอกว่าเป็นศิลปะสุโขทัยแต่ไปพบที่พิษณุโลกมันก็แปลกๆนะครับถ้าเป็นสุโขทัยก็ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า700ปีใช่ไหมครับแล้วก็สนิมแบบนี้เขาเรียกว่าสนิมตีนกาเห็นไหมว่าสนิมมันกัดเข้าไปในเนื้อใช่ไหมแล้วมีปานดำใช่ไหมเนี่ยพระแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์นะเพราะว่าทุกวันนี้หาดูยากและเราเนี่ยไปตีเข้าเป็นกุราชบูรณะหมดเห็นไหมพอเจอสุมรัญยิกเนี่ยจะตีเข้ากุราชบูรณะหมดเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆดูว่าสนิม
และคาบไข่ที่มันเกิดขึ้นอย่างเนี้ยมันคล้ายกับองค์ยอดขุนพลนะครับซุ้มเรือนแก้วที่ผมล้างเสลี่ยมเลยนะองค์เมื่อ 2-3 วันก่อนน่ะที่มีพระเก๋มาให้ดูด้วยเห็นมั้ยการเกิดสนิมของเขาเนี่ยเมื่อไม่มีการทำความสะอาดเอาสนิมออกเนี่ยเขาก็จะกินเข้าไปในเนื้อนะแล้วก็การกินการกัดเข้าไปในเนื้อโลหะของเขามันก็จะเกิดเป็นวงกว้างคือถ้าเรามีองค์สวยๆองค์ที่แบบผิวพายเงินยังอยู่เนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าอ๋อการเปลี่ยนแปลงของมันเนี่ยนะเพราะว่าธรรมชาติโดนความชื้นแล้วก็เกิดสนิมแล้วสนิมเนี่ยกัดเข้าไปในเนื้อโลหะมันก็ทำให้เราเห็นเป็นเช่นนี้เนี่ยเราเกิดภาพจำไงพอเราเกิดภาพจำเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาของที่ดีนะราคาไม่แพงได้ใช่ไหมครับเห็นไหมว่าซุ้มอลันยิกเนี่ยเป็นของดีที่คนพิษณุโลกเองก็ยังไม่มีนะครับต่อไปนะต่อไปเราจะเปิดไฟให้เห็นกันชัดๆเห็นมั้ยเนื้อเขาเนี่ยโอ้โหนี่องค์นี้ภาคภูมิใจนำเสนอนะครับแมสถ้าดูออกบอกได้อธิบายเป็นแล้วมันจะสนุกเห็นไหมเนี่ยพระกุพระซุ้มอลันยิกเนื้อฉินเงินนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ